อ่ะสวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legends นะครับมาดูไอเทมนะครับสายเวทกันบ้างนะครับในรอบนี้นะครับไอเทมชิ้นแรกนะครับยันปลุกเสกนะครับพลังเวท50นะครับเลือด250คูลดาวน์20นะครับก็ลดคูลดาวน์เนี่ยสำหรับนักเวทเราก็รู้อยู่แล้วว่าสำคัญนะครับไอเทมนี้ดาเมจอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าได้ทั้งลดคูลดาวน์นะครับแล้วก็ได้การฟื้นมานานะครับแพทนี้เนี่ยฟื้นมานา15นะครับจากมานาคือ 15% เนี่ยจากมานาสูงสุดของเรานะครับแล้วก็เพิ่มเนี่ยทุกๆ10วินาทีเลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับมาดูไอเทมชิ้นที่2นะครับคาถาเหมันนะครับเป็นไอเทมที่โอ้นักเวทใช้เยอะมากนะครับเพราะว่าไอเทมเนี้ยคุณสมบัตินะครับบวกพลังเวท60นะครับพลังป้องกัน25นะครับเลือด400นะครับแถมด้วยเอฟเฟกต์นะครับแช่แข็งตัวเองเมื่อใช้นะครับฮีโร่จะไม่ได้รับความเสียหายหรือดีบัฟใดๆนะครับเป็นระยะเวลา2วินะครับแต่คูลดาวน์จะนานนิดนึงนะครับอยู่ที่100วินาทีนะครับมาดูไอเทมชิ้นต่อไปนะครับขนนกสวรรค์นะครับโจมตี65นะครับสปีดโจมตี30เคลื่อนไหว 5% นะครับเอฟเฟกต์เฉพาะเนี่ยการโจมตีปกตินะครับจะทำดาเมจนะครับเวทเท่ากับ 40% นะครับจากพลังโจมตีเวทของฮีโร่นะครับก็คือเราตีธรรมดาเนี่ยยิ่งเราเวทเยอะเท่าไหร่จะยิ่งตีแรงก็เหมาะกับเอสเมอรันดานะครับมาดูไอเทมชิ้นต่อไปนะครับสร้อยคอแห่งโทษนะครับพลังโจมตีเวท60คูลดาวน์5นะครับแล้วก็ 10% นะครับเวทสูบชีวิตนะครับดูดเลือดน้อยนะครับอันนี้เน้นตัดเลือดนะครับนี่คือไอเทมตัดเลือดของสายเวทนะครับสูบชีวิตครับเมื่อใช้สกิลสร้างความเสียหายจะลดอัตราการฟื้นเลือดนะครับฟื้นฟูเนี่ยทั้งหมดนะครับ 50% เป็นระยะเวลา3วินะจะ30วิซะแล้วนะครับ3วินาทีนะครับนี่คือไอเทมตัดเลือดเวทที่เวลาเพื่อนชอบบอกว่าเฮ้ยออกไอเทมตัดเลือดสิไอเทมชิ้นนี้เลยนะครับมาดูไอเทมชิ้นต่อไปนะครับดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับพลังโจมตีเวท65เจาะเกาะ 40% นะครับแล้วก็เอฟเฟคเฉพาะนะครับคาถาทำลายล้างนะครับเมื่อ HP สูงกว่า 70% นะครับเอฟเฟคเฉพาะจะเพิ่มขึ้น 30% นะครับก็คือจะเจาะเกาะเพิ่มขึ้นนั่นแหละมาดูไอเทมชิ้นต่อไปกันบ้างนะครับคิตตันศักดิ์สิทธิ์หรือเพชรเขียวนะครับบวกพลังเวท100นะครับความเชี่ยวชาญนะครับเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับ 21-35% นะครับระดับขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับเพิ่มพลังโจมตีเวท 21% นะคิดดูว่าแรงขนาดไหนเป็นไอเทมที่นักเวทควรจะใช้อย่างยิ่งครับมาดูไอเทมชิ้นต่อไปนะครับพลังงานควบแน่นนะครับก็พลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่70นะครับแล้วก็เลือด700นะครับคุณสมบัติพิเศษครับคือการดูดเลือดเวทนะครับ 25% นะครับก็หลังสังหารเนี่ยจะได้ฟื้นฟูพลังชีวิตอีก 10% นะครับเหมาะกับเวทอยู่แล้วนะคือฆ่าได้เลือดด้วยนะครับแล้วก็สกิลโดนก็ได้เลือดนะครับไอเทมชิ้นต่อไปนะครับคาถาราชินีน้ำแข็งนะครับพลังโจมตีเวทนะครับอยู่ที่75นะครับแล้วก็ 10% นะครับดูดเลือดเวทนะครับบวกมานา150นะครับสปีดเคลื่อนไหว 7% นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เฉพาะเนี่ยนะครับสกิลที่สร้างดาเมจให้กับฮีโร่ศัตรูเนี่ยครับจะสโลว์เป้าหมาย 15% เป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับสะสมได้ถึงสุด2ครั้งนะครับก็คือสโลว์ได้ถึง 30% เลยนะครับดูไอเทมชิ้นต่อไปนะครับคาถาแห่งเปลวไฟนะครับพลังโจมตีเวท75ครับเลือด400ครับสปีดเคลื่อนไหว5นะครับเอฟเฟกต์เฉพาะครับเผาไหม้นะครับความเสียหายสกิลจะเผาไหม้ศัตรู3วินาทีสร้าง 1% ของ HP เป้าหมายสูงสุดนะครับด้วยความเสียหายเวทต่อวินาทีนะครับการสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายเดิมหลายครั้งนะครับภายในระยะเวลาสั้นๆจะเพิ่มความเสียหายนี้ถึง 2% สูงสุด10ความเสียหายต่ำสุดนะครับ10ความเสียหายต่ำสุดแหมสูงสุด10ความเสียหายต่ำสุดพอพี่อ่านติดกันนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะมาดูไอเทมชิ้นต่อไปนะครับพิบัติมัจจุราชนะครับเพิ่มพลังโจมตี70นะครับหรือเขียวม่วงนะครับก็เพิ่มมานานะครับ100นะครับ6ฟื้นฟูมานาทำไมแผ่นนี้ฟื้นฟูมานาน้อยจังเลยนะครับแล้วก็บวก 10% นะครับคูลดาวน์นะครับ
พิบเอฟเฟกต์เฉพาะนะครับ3วินาทีหลังจากการใช้สกิลนะครับการโจมตีพื้นฐานถัดไปของผู้ใช้นะครับจะสร้างความเสียหายแท้จริงนะครับเพิ่มเติมเทียบเท่า 120% ของพลังเวทคูลดาวน์ 1.5 วินะครับแล้วก็หากนั้นจะได้รับความเร็วขึ้นที่ 10% เฮ้ยจากนั้นนี่พี่ไปหากนั้นเฉยจากนั้นจะได้แสดงว่าอันนี้ปรับขึ้นมาใหม่ครับเขียวม่วงนี่น่าสนใจเลยครับคือถ้าใช้สกิลแล้วโจมตีจะทำให้วิ่งเร็ว 10% เนี่ยเหมาะกับการใช้อย่างยิ่งนะครับไซคลอปนี่มาดูไอเทมชิ้นต่อไปนะครับนาฬิกาแห่งโชคชะตานะครับเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับ60นะครับบวกนะครับเลือดนะครับ615นะครับมานา600นะครับแล้วก็ทุก30ทุกนะครับเพิ่ม30 HP นะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเวท5ทุกๆ30วินาทีนะครับสูงสุด10ครั้งก็คือประมาณ5นาทีนะครับก็เอฟเฟคเนี่ยก็จะเต็ม10นะครับเมื่อสะสมครบเนี่ยจะได้รับพลังโจมตีเวทนะครับเพิ่มขึ้น 5% นะครับแล้วมานาเพิ่มขึ้นอีก300นะครับดูไอเทมชิ้นต่อไปครับปีกโลหิตนะครับบวกเลือดนะครับ100เอาบวกเลือด500นะครับพลังโจมตีเวท150แม่ลวนเลยแล้วก็นิพพานนะครับหรือเอฟเฟกต์เฉพาะเนี่ยเพิ่ม 1.5 HP นะครับทุกๆ1แต้มของพลังเวทนะก็เนี่ย150ก็คูณ 1.5 ไปก็เพิ่มอีกเยอะอยู่นะครับมาดูไอเทมชิ้นต่อไปนะครับชิ้นส่วนการเวลานะครับก็พลังโจมตีเวท70ครับคูลดาวน์15นะครับเอฟเฟกต์เฉพาะนะครับลำแสงนะครับหลังจากฆ่าหรือช่วยฆ่านะคูลดาวน์ของอัลติเมทนะครับของฮีโร่จะลดลงทันที 30% ครับเมื่อก่อนเนี่ยลดลง40นะตอนนี้เหลือแค่30นะครับแล้วปีพี่จำไม่ผิดจะเป็น40นะแพทนี้ก็เหลือแค่30นะครับแล้วก็โอเคอยู่ครับดูไอเทมชิ้นต่อไปกันบ้างนะครับกระบองสายฟ้านะครับพลังโจมตีเวทเนี่ยอยู่ที่75ครับมานา300คูลดาวน์10นะครับแล้วก็ทุกๆ6วินาทีนะครับการใช้สกิลครั้งต่อไปของคุณนะครับจะสะท้อนสร้างความเสียหายเวทนะครับ20ถึง 1,000 นะครับเพิ่มขึ้นตามมานาสูงสุดนะครับของฮีโร่นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายในแกศัตรู3ตัวนะครับสูงสุด3ตัวนั่นแหละก็คือ3ตัวนะเอาไอเทมชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับคาถาอัจฉริยะนะครับก็บวกพลังโจมตีเวทนะครับ75ความเร็วขึ้นที่5นะครับเอฟเฟคเฉพาะเนี่ยเจาะเกาะนะครับ15นะครับแล้วก็ความเสียหายที่ได้สร้างแก่ฮีโร่ศัตรูนะครับจะลดลง 3-10 แต้มนะป้องการป้องกันพลังเวทของพวกเขาเดี๋ยวก็คือลดพลังป้องกันเวทเนี่ยของศัตรูเนี่ย 3-10 แต้มนะครับตามเลเวลผลกระทบนี้จะอยู่คงอยู่2วินาทีทับซ้อนกันได้สูงสุด3ครั้งก็คืออาจจะลดได้ถึง30เลยครับลดเกาะเวทอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับสายเวทนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นอันนี้นะที่ว่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่10นะครับทำให้น่าสนใจเลยนะครับกับอันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะที่ว่าลบเกาะเยอะแต่จริงๆมันมีอยู่แล้วนะครับก็โอเคครับอย่าลืมนะครับเติมเงินผ่านเว็บโคด้าช็อปนะครับได้ทั้งไทยและลาวนะครับง่ายสะดวกปลอดภัยนะครับเพียงแค่ใส่เลข ID นะครับเลขเซิร์ฟเวอร์เลือกช่องทางการชำระเงินนะครับแล้วก็เลือกเลยนะครับว่าจะจ่ายผ่านอะไรนะครับบัญชีธนาคารบัตรโทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับลาวโทรคมยูนิเทลบัตรวีซ่ามาสเตอร์การ์ดได้หมดเลยนะครับในเว็บโคด้าช็อปเนี่ยมีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะรอบหน้านะครับเป็นของนะครับไอเทมนะครับสายป้องกันนะครับนักแทงค์เนี่ยรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะครับตัวไอเทมนะครับเยอะ
มากกว่าสายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีอีก2สายนะครับที่จะต่อจากนี้นะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันนะครับถ้าพูดซ้ำทำไมครับไปดีกว่าบาย